คู่ที่เพิ่งจบลงไปนะครับเพื่อนตำรวจเจอกับ TOT ครับจากเมนสเตเดียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเพื่อนตำรวจบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับใช้โค้ชแต๊กอรพลบุษปาคมมาทำพร้อมมาพร้อมโค้ชใหม่และแผนใหม่ด้วยดู TOT นี่คนยิงคือโคคิกูนะครับได้สับด้วยขวาบอลไปชนเสาเต็มๆนี่น่าจะเข้าประตูมากนะครับแต่ว่าเสาช่วยไว้จังหวะขึ้นริมเส้นครับอดุลหมื่นสมานของเจ้าถิ่นแปะเข้าในแล้วธนภัทรณท่าเรือวางและสรัญญูอินทราชชงแล้ว 1-0 ครับนาที18เพื่อนตำรวจออกนำจากมิก้าเมอร์ซี่บอลลูกนี้วางตามสูตรนะครับจากอีกฝั่งโยนทอสมาอีกฝั่งแล้วก็มงทะแยงกับอีกฝั่งแล้วก็คนอยู่กลางประตูนะครับคนทำประตูได้ลูกวอลเล่ย์อย่างนี้สวยงามครับเมอร์ซี่ซัดให้เพื่อนตำรวจออกนำเล่นกัน3คนนะครับธนภัทรจังหวะเดียวหมดเลยครับสรัญญูแล้วก็เมอร์ซี่นำ 1-0 ครับเพื่อนตำรวจหลังจากนั้นมาอีกครับมาอีกโอกาสเยอะมากดูลากมาแล้วยิงบอลไม่ตรงครับเมอร์ซี่อีกหนึ่งเกมสวนมานี่วิ่งกันอุตลุดเลยครับฝั่งเพื่อนตำรวจดูสุรชาติสารีพิมพ์ลากมาเองขวามีสรัญญูแต่ยิงแล้วบอลกระดอนหลุดไปไหนไม่รู้ครับโอ้โหคือเลี้ยงมาไกลตรงนี้นะครับครึ่งแรกเพื่อนตำรวจนำ 1-0 ครึ่งหลังทีโอทีดีขึ้นครับมีปรับเปลี่ยนตัวเล่นในช่วงท้ายๆครึ่งแรกปรับ2คนแล้วดูจิรนัทมนตะเกตยิงครับบอลติดเซฟของพัทระคราวนี้เปลี่ยนฝั่งเป็นทีโอทีซ้ายไปขวาบ้างนะครับเล็กซูเวล่าดูเวล่ามองแล้วตักเพื่อจะ1-1เอาจนได้ครับนาที54ลอยมาคนเดียวเลยครับจังหวะมงของสุภกิจเนียมคงครึ่งแรกเห็นตอนแรกแบบเป็นแบ็คขวาแล้วรู้สึกเป็นบิงทางขวานี่อาชีพเก่าอาชีพเก่าเป็นศูนย์หน้าแล้วครับโอ้เข้ามาในแล้วหม่งคนเดียวเลยช่วงนี้เก่งจริงๆสุภกิจสกอร์ 1-1 เพื่อนตำรวจก็พอโตนตีเสมอเป็น 1-1 ก็ฟื้นแล้วครับแล้วเมอร์ซี่มาสุดเส้นหลังเปิดมาดูถึงสแตนอยู่อิตาลีนยิงครับโอ้โหบอลไปติดหลังของจิรนันท์นนทเกตเพื่อนซีเก่าแล้วครับครับเก็บตัวทีมชาติ17ปีมาก่อนด้วยกันนะครับแหมรู้ทางกันดียัง 1-1 เพื่อนตำรวจลุยต่อครับจากลูกเตะมุมวางมาเสาไกลถอยมามงจิรนัทเคลียร์ได้บนเส้นครับเคลียร์ได้บนเส้นสกอร์ยัง 1-1 อยู่เนี่ยถ้าเป็นข้อดีของคนที่ยืนที่เสาประตู2ฝั่งของเกมรับนะครับเนี่ยถ้าไม่ยืนอยู่เรียบร้อยครับคราวนี้ทีโอทีบ้างครับทีโอทีวีระวงมองแล้วปั่นครับดูเก็บแถว2ดึงยิงไม่ได้หันกลับมาเจอพอดีครับโอ้โหสวยจริงๆครับ 2-1 ตรงนี้คือยิงไกลนี่ต้องยกให้ TOT เลยนะครับโอ้โหนี่มาทุกรูปแบบสุภกิจคำคงนะครับแม่เป็นสุภกิจสอนมา3ปีที่แล้วนาริลูสิตใช่ไหมฮะมาออกฤทธิ์ยังไงสุภกิจคือตอนนี้จะเอาไปใช้งานนี่ไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วครับแม่นี่โค้ชอุ้มพูดอะไรเป็นนัยยะป่ะฮะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับแล้วเนี่ยท้ายเกมเพื่อนตำรวจมาได้ลูกจุดโทษนะครับเนี่ยครับแฮนด์บอลเพื่อจะตีเสมอเป็น 2-2 โดยธนาชนะบุตรตัวสำรองนะครับของเจ้าถิ่นธนาวิ่งเข้ามายิงติดเซฟก่อนแต่อัดนันมาเร็วครับ 2-2 ลูกนี้สังเกตธนานะครับมองผู้รักษาประตูเห็นวีระจะไปฝั่งแล้วยิงไปอีกฝั่งแต่เบานะวีระหลอกมาสวยงามมากตีนะครับที่บาราคัสเองเรียกเข้าไปรีบาวได้ครับวีระก็เหมือนจะหลงเหมือนกันครับแต่สุดท้ายแล้วนิดยึกกลับมาทันโอ้โหแต่น่าเสียดายฮะครับ2-2รู้เพื่อนตำรวจนะครับเกือบจะเปลี่ยนเป็น 3-2 ติดเซฟวีระเกิดพุทธาครับธนาชนะบุตรโอ้โหคือถ้าเข้าไปนี่ตามสคริปต์เลยนะครับคุณเบียร์กุลชมวีระนะครับออกมาเร็วมากสุดท้ายก็แบ่งไปทีละแต้มครับเพื่อนตำรวจกับ TOTSCสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น